สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าทรง Messenger Bag นะคะจากแบรนด์ Gucci ค่ะเดี๋ยวไปให้ดูหน้าตากันก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะสำหรับหน้าตานะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำว่า Gucci แล้วก็เป็นซิปด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอันนี้ค่ะก็จะเป็นหนังเลยนะคะเป็นหนังสีเทาดำนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะพิมพ์สแตมป์โลโก้ GG นะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นซิปท็อปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับไซส์นะคะไซส์ยาวซึ่งเป็นสายผ้านะคะที่เป็นสีตัดด้วยสีแดงน้ำเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Gucci เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวัสดุนะคะก็คือตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นแคนวาสนะคะสีเทาดำนะคะแล้วก็มีลาย GG เนี่ยค่ะทั่วเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่ 10.5 นิ้วนะคะจากบนถึงล่างนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของขอบกระเป๋าด้านข้างจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่2นิ้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะมาพร้อมกับสายยาวแบบนี้นะคะซึ่งตัวสายนะคะก็จะมีล่องบาร์มาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผ้านะคะสามารถปรับระดับได้คือเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นการปรับระดับแบบสายแบบนี้นะคะซึ่งสายนะคะปรับได้ยาวสุดนะคะอยู่ที่ 20.5 นิ้วนะคะตัวกระเป๋านะคะตรงนี้ไม่สามารถถอดออกจากกันได้นะคะเป็นการฟิกติดมากับกระเป๋านะคะเราไม่สามารถถอดสายได้นะคะคือกระเป๋าค่อนข้างมีไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะมันก็จะแบบเกะกะบางๆคุ้งหน่อยนึงนะคะกระเป๋ารุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ก็คือไซส์นี้แล้วก็ใบมันจะเป็นไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวกุ้งจะสะพายให้ดูนะคะว่าสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงแต่จริงๆอะระดับคนไปปรับกันเองเลยนะคะเพราะมันปรับได้ละเอียดมากนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสะพายข้างสามารถสะพายทั้งสะพายข้างหรือสะพายครอสบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะ1ช่องแล้วก็จะมีช่องซิป1ช่องนะคะแล้วก็จะเป็นช่องใส่โทรศัพท์หรือใส่การ์ดตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องแยกให้อีก2ช่องนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าอะไหล่กระเป๋านะคะจะเป็นสีเงินเพราะฉะนั้นนะคะส่วนที่เป็นอะไหล่นะคะเขาจะทําเงินหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อตรงนี้ซิปกระเป๋าเองหรือว่าซิปด้านหน้าหรือซิปด้านในก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะคะตัวข้อต่อนะคะเขาจะสแตมป์คำว่า Gucci เหมือนกันแล้วก็ตัวซิปอันนี้เขาก็จะสแตมป์คำว่า Gucci เช่นเดียวกันนะคะกระเป๋าอันนี้จะเป็น Made in Italy ค่ะนั้นเราไปดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างคิดว่าใส่ได้เยอะแต่จะลองใส่ iPad ให้ดูละกันนะคะนี่นะคะเทียบให้ดูนะคะ iPad กุ้งเป็น iPad Pro นะคะปี2021รุ่น10หรือ11นิ้วเนี่ยจำไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดดูแล้วก็คือสามารถใส่ได้น่าจะแบบเยอะเหลือพื้นที่พอสมควรคิดว่า iPad ใหญ่สุดก็น่าจะใส่ได้โปรที่เป็นตัวใหญ่สุดนะคะจริงค่ะทุกคนใส่แล้วเหลือพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพิ่งว่าใส่ iPad ใหญ่ใส่ได้ใครที่จะใส่พกแบบเหมือนไปพักทั้งคืนนะสักคืนนึงก็ยังพอยัดไปได้นะคะใส่พวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้คิดว่า A4 ก็ใส่ได้แต่ปิดไม่ได้นะคะคือความกว้างเนี่ยคิดว่าได้นะคะแล้วก็ใส่พวกกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยใส่ได้แน่นอนนะคะเพิ่งว่าใบนี้จริงๆอ่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบคือต้องเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่ชอบกระเป๋าทรงแบบธรรมดาแมงกุ้งก็ว่าใช้ได้นะคะหรือถ้าอย่างกุ้งเนี่ยตัวเล็กนะคะถ้าเกิดกุ้งเลือกค่ะกุ้งอาจจะเลือกใส่เล็กกว่านี้สำหรับวันนี้นะคะใครใช้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะหรือจะหาเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนเป็นก็เป็นอีกชิ้นนึงที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะกุ้งจะได้ทำคลิปอย่างนี้นะคะออกมาให้ทุกๆคนชมนะคะส่วนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ